ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นุชาก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ตอบคำถามที่หลายๆคนสอบถามกับนุชามาเยอะมากๆเลยนะครับทั้งทางอินบ็อกซ์ทาง LINE แอดแล้วก็ทางคอมเมนต์ใต้ YouTube เยอะมากๆในประเด็นที่บอกว่าพี่นุชาคะหนูอยากข่าวแล้วทีเนี้ยหนูไปเห็นสูตรที่พี่นุชาได้โพสต์ไว้ใน YouTube เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะพอกผิวทุกวันเลยแล้วก็ขัดผิวทุกวันเลยเนี่ยจะทำให้ผิวของเราขาวขึ้นมากมั้ยหรือว่าทำให้ผิวของเราขาวขึ้นไวขึ้นหรือเปล่านะครับนุชาก็อยากจะบอกว่าความจริงแล้วนะครับการขัดผิวหรือพอกผิวเนี่ยส่งผลทำให้ผิวของเราดีขึ้นได้แล้วก็ทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นเพราะว่านุชาก็ผิวดีขึ้นได้เกิดจากการทานอาหารที่มีประโยชน์การทานวิตามินเสริมเข้าไปแล้วก็การขัดผิวพอกผิวแล้วก็ทาครีมบำรุงแล้วก็ทาครีมกันแดดซึ่งองค์ประกอบที่นุชาขาดไม่ได้เลยก็คือการขัดผิวแล้วก็พอกผิวนุชาอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันว่าการที่เราขัดผิวบ่อยมากเกินไปนะครับนุชาเคยมีครั้งนึงที่นุชาบ้าคลั่งมากในช่วงที่นุชาอยากผิวขาวมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่ทุกคนอยากเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองมากคือจากที่เราค้ำมากแล้วเราอยากขาวกระจ่างใสเนี่ยนุชาก็พอกผิวทุกวันเลยคือตอนเย็นมาก็ต้องใช้มาขามเปียกมาขัดอีกวันนึงก็ใช้มะนาวมาขัดอีกวันนึงก็ใช้เกลือขัดผิวมาขัดนุชาทำแบบนี้ประมาณ2สัปดาห์ติดต่อกันเลยนุชาสังเกตได้ว่าผิวของนุชาเนี่ยบางลงแล้วก็เวลาเราเอามือขีดแขนอะไรเงี้ยมันจะเป็นรอยแดงแล้วก็เป็นลักษณะของการระคายเคืองผิวขึ้นมานุชาก็อยากจะบอกว่าการที่เราขัดผิวมากเกินไปหรือว่าการพอกผิวบ่อยมากเกินไปเนี่ยส่งผลทำให้ผิวของเราบางลงแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนแอมากยิ่งขึ้นนุชาแนะนำนะครับอาทิตย์นึงเราควรจะพอกผิวหรือว่าขัดผิวประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นหรือว่าประมาณ 2-3 วันครั้งก็พอกได้หรือว่าขัดได้ถ้าเราทำต่อเนื่องทุกวันเลยจะทำให้ผิวของเราระคายเคืองได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่เราพอกผิวเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทาครีมบำรุงผิวให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในตอนเช้าก็คือต้องทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 PA บวกขึ้นไปเพื่อที่จะป้องกันแสงแดดมาทำร้ายผิวแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเราหมองคล้ำลงกว่าเดิมแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าพี่นุชาคะหนูพอกผิวก็แล้วทาครีมบำรุงผิวก็แล้วทำไมผิวหนูเนี่ยถึงไม่ขาวขึ้นหรือว่าไม่กระจ่างใสขึ้นเลยซึ่งนุชาก็ไปย้อนสอบถามพฤติกรรมของเขาว่าเขาอ่ะทาครีมกันแดดไหมคำตอบที่ได้นะครับให้ทุกคนเดาใช่เลยคือเขาไม่ได้ทาครีมกันแดดนะครับคือเวลาเราไม่ทาครีมกันแดดนะครับแล้วเราไปเจอแสงแดดเวลาเราไปเที่ยวหรือไปออกไปข้างนอกไปทำธุระข้างนอกแล้วเจอแสงแดดโดยตรงจะทำให้ผิวของเราโดนแสงแดดทำร้ายแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูคล้ำเสียลงสังเกตไหมครับว่าใครที่ไปเที่ยวทะเลแล้วไม่ได้ทากันแดดพอขึ้นมาที่ฝั่งเราจะสังเกตได้เลยว่าผิวของเราคล้ำลงคือหน้าของเรามันหมองคล้ำลงจริงๆนะครับอยากจะแชร์ว่าทาครีมกันแดดเนี่ยก็สำคัญมากการทาครีมกันแดดก็จะเป็นวิธีการที่ปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็ทำให้ผิวของเราไม่หมองคล้ำลงแล้วก็ทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับการรักษาสิวการดูแลผิวการทาวิตามินอะไรต่างๆอยากจะแชร์กันก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย